ุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นขั้นเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่นะวันที่31ธันวาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตเลขค่ะเรามักจะใช้คำพูดในประโยคที่ว่าเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวครึ่งปีเผลอแป๊บเดียว9เดือนแป๊บเดียวจริงๆครับวันนี้วันสุดท้ายของศักราช2558ใกล้จะผ่านพ้นเข้าไปทุกขณะบรรยากาศในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นห้างร้านองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งวิถีการใช้ชีวิตแบบครอบครัวแบบไทยๆเนี่ยตอนนี้บรรยากาศโดยรวมต้องถือว่าก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับใช่ค่ะหลายๆคนเตรียมตัวและวางแผนการไปหยุดพักผ่อนไปต่างจังหวัดบ้างนะหรือว่าบางคนไปแล้วที่บางคนไปแล้วบางท่านที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะได้มีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดนะไปอยู่กับครอบครัวนะอาจารย์ไปไหนคะมีแพลนหรือเปล่าก็คงจะเป็นใกล้ๆนะครับผมเองก็เคยคงจะไปในที่ที่แบบมีบ้านเพื่อนอยู่ปกติไม่ค่อยชอบไปแย่งกับใครนะครับก็อาจจะเป็นระยองนะแล้วก็หรือไม่ก็ที่หัวหินประจวบครับเผื่อใครเจออาจารย์มาใกล้ๆก็ไปถ่ายรูปกันได้มวยไปต่างประเทศไหมไม่ไปครับปีนี้ไม่มีงบค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่กรุงเทพและอยู่แบบว่าให้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพที่อาจจะลดน้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็จริงๆคือทั้งหมดทั้งปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีภารกิจทำนู่นทำนี่เนี่ยพอเราได้มีโอกาสหยุดเราได้มีโอกาสหยุดยาวๆเนี่ยเผื่อจะได้สะสางชีวิตตัวเองบ้างอย่างนี้คงจะรื้อห้องเก็บของบ้างอะไรอย่างนี้อะไรที่มันไม่ดีทิ้งมันไปซะนะคะแล้วก็รวมถึงได้มีโอกาสได้พักในแง่ของตัวเราเองนั้น ควรที่จะพรุ่งนี้ปีใหม่ใช่ไหมค่ะก็แน่นอนควรตื่นเช้าทำบุญสองนะครับก็คือในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้านะก็ผมอยากให้เป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับและโทนสีก็ขอให้มันเป็นโทนสีที่ช่วยเสริมนะในเรื่องของความกระตือรือร้นนะครับความสว่างสวัยนะหรือแม้กระทั่งใครอยากจะตัดผมตัดเผ้านะครับตัดเล็บโกนหนวดพวกเนี้ยอยากให้ทำเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีสำหรับตัวเราเองก่อนครับนะเผื่อบางคนที่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีมันไม่มีเกร็ดของตัวเองอะท่านอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้มันก็เป็นทำให้ตัวเราเองนั้นรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนที่คืนนี้อาจจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยอาจจะมีการสวดมนต์ข้ามปีกันนะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าต้องออกไปข้างนอกในค่ำคืนแบบนี้ในรถราแน่นอนว่าติดแน่นอนก็ดูในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะต้องมีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์กันจริงๆเนี่ยเอาที่พอดีนะหรือว่าถ้าเป็นที่ส่วนตัวที่บ้านได้เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปปาร์ตี้ข้างนอกเราต้องขับรถด้วยนะหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีอาจจะอันตรายนิดหนึ่งนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดูแลเราทั่วถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ในส่วนของผู้คนเนี่ยมันมีมากกว่าเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองก่อนป้องกันตัวเองก่อนอันดับแรกสนุกได้นะมีความสุขได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวังหรือว่าการดูแลตัวเองด้วยบ้านช่องบอกว่าบางทีไปไหนมาไหนฝากบ้านเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะหรือว่าดูแลในเรื่องของฟืนไฟไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีตัวเราเองประมาทคนรอบบ้านเขาเหมือนกันจ้ะแต่ความจริงแนวโน้มอย่างที่มุ้ยบอกแหละนะว่าในเรื่องของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนฮะสถานที่ที่ผู้คนจะหนาแน่นการจราจรติดขัดมักจะเป็นในเรื่องของสถานที่พักตากอากาศหรือว่าถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวพูดง่ายๆก็คือเที่ยวกลางคืนนั่นแหละนะครับแต่10ปีหลังที่ผ่านมากระแสในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยวัดวาอารามหลายๆแห่งจัดและผมเชื่อว่าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยนะจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครมีเวลาว่างวัดใกล้บ้านก็อยากที่จะให้เราเนี่ยขอบลูกจูงหลานสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวซึ่งแน่นอนเนี่ยเสริมความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญจะเป็นการปลูกฝังความรู้สึกให้เด็กให้ลูกหลานของเราเนี่ยซึมซับใกล้ชิดกับในเรื่องของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นศาสนาอื่นผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีการทำพิธีกรรมดีๆเช่นเดียวกัน
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนนะก็ต้องบอกว่าวันนี้คงจะมี2 ส่วนแหละที่รถติดที่วัดแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวเลือกเอานะครับได้นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลค่ะที่ทุกคนรอคอยนะจริงๆก็รอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะสิ้นปีเพราะบางคนถือโอกาสพอสิ้นปีแล้วเนี่ยจะได้ทิ้งทุกอย่างนะที่มันเป็นความทุกข์ทิ้งทุกอย่างที่เป็นปัญหาเอาไว้ทิ้งไว้ปีนี้ค่ะเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยด้วยสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ใครที่ยังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จปีนี้นะอาจจะยังค้างๆอยู่หรือว่ายังไปไม่ถึงฝันปีหน้าไม่เป็นไรนะลุยใหม่บางคนท้อเหลือเกินบางคนบอกอุ๊ยฉันทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จปีนี้เลยท้อละอย่าเพิ่งท้อนะคะเก็บไอ้ตรงนี้เอาไว้แล้วลุยกันต่อปีหน้าฟ้าใหม่กันได้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังรอการพยากรณ์ดวงชะตาเดี๋ยวสัญญาค่ะตามคำสัญญาของอาจารย์เลยเดี๋ยวพอต้นปีปุ๊บเนี่ยเราจะมาบอกกล่าวเรื่องของดวงชะตากันเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้มีหลายราศีเจอกับปัญหาเรื่องของดาวโยกย้ายก็เยอะนะบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามดวงชะตาจริงๆฉะนั้นหลายคนจะได้มีการระมัดระวังหรือว่ามีการป้องกันเอาไว้ในบางส่วนนะคะเรื่องของดวงชะตาของปีหน้าฟ้าใหม่นั่นเองครับก็ตามสัญญานะผมทำอะไรไม่ค่อยอยากจะเหมือนใครเท่าไหร่ผมจะพยากรณ์ทีละครึ่งปีนะครับแต่ผมมีเหตุผลนะเพราะว่าในปีศักราช2559เนี่ยครึ่งปีแรกนะครับดาวบรรพเคราะห์ใหญ่2ดวงจะมีการโยกย้ายมกราคมพระราหูจะย้ายจากราศีกันเข้าไปสถิตยังราศีสิงห์และในช่วงประมาณต้นมีนาคมครับมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีมีนมานานน่ะมฤตยูนี่คือ7ปีนะถึงจะโยกย้ายราศีจะยกเข้าสู่ราศีเมษช่วงประมาณต้นมีนาคมอันนี้เรื่องราวในช่วงครึ่งปีแรกส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยที่สำคัญก็คือในเรื่องของพระฤหัสบดีครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์จะโยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าไปสถิตอยู่ที่ราศีกันนะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวคอยฟังคำพยากรณ์นะรวมถึงในเรื่องของปีนักษัตริย์ในเรื่องของปีชงหลายคนก็จะมีความวิตกกังวลนะครับว่าตัวเองเกิดนักษัตริย์ไหนบางคนยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองนักษัตริย์อะไรโดยเฉพาะหลายคำถามที่ส่งเข้ามาในรายการเราจะเห็นนะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นนักษัตริย์ปีเก่าหรือว่าปีใหม่เพราะว่านักษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปีปฏิทินคือ1มกราคมนะครับฉะนั้นใครที่เกิดในช่วงประมาณต้นปีเนี่ยของแต่ละปียังต้องเป็นนักษัตริย์เดิมอยู่จะตัดตามจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ประมาณปลายมีนาคับเกี่ยวเมษานะครับเดี๋ยวลองมาตามดูกันนะครับว่านักษัตริย์วอกที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะปีนักษัตริย์ไหนจะได้รับผลกระทบและควรจะทำอย่างไรเป็นการรับมือครับนี่ถือเป็นของขวัญนะสำหรับของรายการเปิดดวง12ราศีให้กับแฟนๆรายการทุกคนเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมานี่ปีที่6จะครบ6ขวบเต็มจะครบ6ขวบเต็มปีหน้าแล้วนะคะก็แบบว่าเรามีสิ่งดีๆให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วก็ใครที่อาจจะมีแบบคำแนะนำเพิ่มเติมนะอยากจะให้ปีหน้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกกล่าวเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของกิจกรรมด้วยนะคะปีที่ผ่านมานี่กิจกรรมในเรื่องของการลงพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นเล่นฟุตบอลกับเด็กๆนะบริจาคเลือดนี่เป็นประจำอยู่แล้วนะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการไปมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุที่ผ่านมาปีหน้าน่าจะมีกิจกรรมเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วก็จะเสริมคือบริจาคเลือดก็คงทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะเสริมปีหน้ามันจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโหราศาสตร์โดยตรงนะก็คือเหตุและผลดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายเมื่อสักครู่แหละเราควรจะเข้าทำพิธีบูชารับและส่งพระเคราะห์นั้นๆนะซึ่งครั้งนี้เราจะไปจัดกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนครับซึ่งท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญของทางวัดโพท่าเตียนนี่แหละหรือวัดพระเชตุพนนี่แหละมานานนับ10ปีแล้วก็จะมีกิจนิมนต์ทั้งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีครับและที่สำคัญหนึ่งท่านเองก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของผมโดยตรงเพราะสมัยที่ผมบวชเรียนเมื่อตอนอายุ25ก็ถอยหลังกลับไป20ปีที่แล้วสมัยก่อนผมก็จำวัดอยู่ในกุฏิของท่านเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีการไปมาหาสู่นะครับกันเป็นประจำต่อเนื่องไม่ได้ขาดหายฉะนั้นก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์หลังจากปีใหม่มาถึงก็คงจะมีการแจ้งให้ทราบเพราะว่าคงจะต้องรอให้ดาวย้ายก่อนแล้วก็ไปทำพิธีรับนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็คงทำต่อเนื่องนะไม่ว่าในเรื่องของการบริจาคโลหิตหรือแม้กระทั่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เด็กๆหันมาให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาเป็นทีมซึ่งผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่ามันจะสร้างสปิริตทำอะไรจะคำนึงถึงความรู้สึกของคนหมู่มาก
นะครับนอกจากเอาอุปกรณ์กีฬาไปให้แล้วเราจะไปสร้างจิตสำนึกสร้างความสามัคคีร่วมกับน้องๆนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวคงจะต้องดูตามความเหมาะสมตามช่วงเวลาแต่ความตั้งใจของผมก็คืออยากให้ประมาณ2เดือนเนี่ยเราได้มาเจอกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็คอยฟังข่าวสารเป็นช่วงๆครับนี่แหละนะคะก็เป็นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นปีหน้าฟ้าใหม่แน่นอนนะหลายๆคนที่รอคอยในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของทางโหราศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของกำลังใจเนี่ยเวลาที่เราได้เจอกับแฟนรายการเราก็จะดูแลนะให้ดีที่สุดนะคะให้เหมือนกับที่คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเรามาโดยตลอดนั่นเองนะแล้วก็ต้อนรับแฟนๆรายการใหม่ที่เพิ่งจะติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงต้นปีด้วยต้องอยู่กันไปแบบตลอดกันแบบนี้นะแล้วก็วันนี้ค่ะสิ้นปีกันไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะอยากจะแบบว่าอยากจะส่งเป็นทั้งข้อความเป็นทั้งกำลังใจมาจะส่งเข้ามาทางไหนก็ได้นะ SMS ก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านจะส่งเข้ามาในส่วนของทาง Facebook หรือจะไปในส่วนของทางเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันเราเองจะได้เห็นว่าเอ๊ะแต่ละคนส่งข้อความมาอวยพรปีใหม่กันยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าสิ้นปีละนะมาดูว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่31ธันวาคม2558ครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน1ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องให้ความสำคัญกับบริวารเวลามีเรื่องไม่เข้าใจกันให้ใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆแต่หัวใจทายดีครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักคนมีคู่ราบรื่นลงตัวสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะใช้เหตุและผลนะบริวารสำคัญนะครับบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ทายดีหลายคนทำงานนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการอันนี้คือเป็นช่วงเวลาทองคำเลยแหละคนทำมาค้าขายวันนี้ลูกค้ามีต่อเนื่องในแง่ของคนที่เป็นลูกจ้างวันนี้ใช้ความชำนาญที่มีให้เกิดประโยชน์เงินทองก็มีโอกาสได้รับข่าวสารที่รอคอยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่าถอดใจนะครับไม่ว่ากำลังมีปัญหาหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปวันนี้ในเรื่องของงานไม่ว่าทำอะไรคุณต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งสิ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ไม่เหมาะจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนเพราะมักจะมีความคิดเห็นที่ต่างจากชาวบ้านเขาหัวใจทรงๆไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ถือว่าคล่องนะครับและเทศกาลแบบนี้ซื้อหาความสุขให้ของขวัญกับตัวเองสักชิ้นก็น่าจะเหมาะหัวใจมองไปข้างหน้าครับอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยใครที่มีปัญหาสักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงข้ามให้ได้ส่วนงานเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆเพราะบางอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องแพร่พลายให้ใครได้รู้ก่อนสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสุขภาพสำคัญนะระวังเที่ยวไม่สนุกส่วนงานอย่าคาดหวังอะไรจากคนรอบข้างเพราะวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าโดดเดี่ยวแต่เงินทองไม่มีปัญหาครับการลงทุนก็มีเกณฑ์จะได้ต่อยอดขยับขยายแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้ลุ้นกับคนที่อ่อนวัยกับเราสีถูกชะลอค่ะชาวชาราศีพฤษภค่ะสุขภาพพรรณนามัยกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับในเรื่องของงานวันนี้อย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะมีโอกาสจะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเองก็มองไกลๆและที่สำคัญความมีวินัยความเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้มีผลเยอะแต่ความรักหัวใจอย่าเชื่อตัวเองมากจนเกินไปเหรียญมี2ด้านเสมอครับส
ีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าประมาทในส่วนของงานนะครับแม้จะเสร็จสิ้นภารกิจมองครับว่ามีสิ่งไหนจะต้องสานต่ออีกหรือไม่เงินทองวันนี้อะไรที่ยังไม่เข้ากระเป๋าอย่าเพิ่งลงบัญชีนับเป็นรายได้ใช้เท่าที่มีอย่าดึงเงินออมมาใช้หัวใจวันนี้ถ่ายดีครับโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอจากการเข้าพบปะทางสังคมสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับทำเสร็จแล้วดูว่ามีอะไรต้องทำต่อหรือไม่สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนใช้เงินต่อเงินนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็อยากจะให้เปิดใจแม้เพิ่งผ่านความผิดหวังมาก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะงานกับเรื่องส่วนตัววันนี้แยกให้ออกสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเงินทองมองหาลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจพบปะพูดคุยก็ได้หรือแม้กระทั่งการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองแต่หัวใจวันนี้เหมือนอยู่ตามหน้าที่นะครับคนมีคู่โสดเองวันนี้ก็ไม่เด่นในเรื่องของโอกาสแต่งานยังมีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเหมือนอยู่ตามหน้าที่นะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอึดอัดหน่อยวันนี้เพื่อนอาจจะลาเราอาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นเขาบ้างเราบ้างนะครับคิดอย่างนั้นจะได้สบายใจแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้พอจะมีลุกฟลุกพอจะมีโชคมีลาบติดขัดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความหลังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมต้องมีความชัดเจนครับอะไรที่ตัดสินใจแล้วก็ขอให้เลือกอย่าจับปลาสองมือระวังมันจะไม่ดีสักอย่างแต่เงินทองกลับด้านถ้าผิดพลาดให้หยุดอย่าฝืนอย่าพยายามเอาชนะตลาดความรักหัวใจวันนี้ถ้าพยายามแสวงหาโอกาสคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเวลาจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องงานอดทนอีกนิดนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้เพิ่งประสบพบเจอปัญหาวันนี้ก็อยากจะให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์เงินทองและการลงทุนยังมีโอกาสได้ลาภผลจากสตรีเพศที่สูงวัยกับเราหัวใจก็มีลุ้นกับชาวต่างชาติต่างภาษาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มและนี่คือภาพรวมทั้งหมด12ราศีในวันสิ้นปีกันแบบนี้นะคะก็คุณผู้ชมเองนะก็สามารถติดตามหรือว่าทวนกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดไลค์หรือว่าเข้าไปกดถูกใจกันที่ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีดวงชะตาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเผื่อท่านไหนอาจจะฟังไม่ทันกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราต้องบอกว่าเรามีโครงการดีๆและในเรื่องของโครงการ Miracle มหากุศลคืนชีวิตที่ผ่านมาและนอกจากกิจกรรมของรายการแล้วของทางสถานีเองก็ตามเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หลายพื้นที่กันในช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ